ั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาด้วยความเคารพด้วยสัจจะคือความจริงธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงประกาศไว้แล้วนั้นที่เป็นสวากขาตธรรมก็เพราะพระองค์ทรงตรัสจริงจริงทั้งเหตุจริงทั้งผลจริงทั้งเหตุนั้นคือผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติจริงจริงผลก็ย่อมมีผลปรากฏออกมาให้เราได้รับได้รู้ได้เข้าใจจริงๆความสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เกิดขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นทำคำสอนของพระองค์จะต้องบังเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติจริงเท่านั้นย่อมมีผลให้ปรากฏให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจให้ปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคขัดข้องอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสในความสัจธรรมคือความจริงที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วนั้นฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามปฏิบัติถึงแม้ว่าเราปฏิบัติชั่วเวลาเล็กน้อยแต่เมื่อเราทำจริงสม่ำเสมอทำบ่อยๆก็ย่อมสั่งสมความรู้ความเข้าใจความฉลาดความสามารถคืบคลานไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับเพราะอาศัยเราทำเป็นประจำการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเราควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติด้วยอาศัยที่เราสอบส่องพินิจพิจารณาตรวจตรองดูแล้วจิตที่ไม่ได้รับการอบรมนั้นไม่สามารถที่จะใช้การใช้งานได้ดีเหมือนจิตที่ได้รับการอบรมแล้วไม่ว่างานประเภทไหนก็ตามไม่ว่าทางโลกทางธรรมแม้แต่การปรุงอาหารการบริโภคใครๆก็บริโภคอาหารทุกๆคนแต่ผู้ที่ชำนาญผู้ที่ปรุงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ต้องอาศัยเป็นผู้ได้ศึกษาได้เข้าใจในอาหารโภชนาการทั้งหลายเพียงแต่วิชาความรู้ปรุงอาหารก็สามารถทำความสุขความเจริญมีรายได้สู่ครอบครัวได้ทั้งแต่อาหารทุกคนก็บริโภคน่าจะทำได้ทุกคนแต่ก็สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วถึงทำได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกับผู้ที่อบรมแล้วชั้นใดก็ดีในทางธรรมก็เช่นเดียวกันเราต้องการความสุขในทางธรรมถ้าเราไม่ได้รับการอบรมแล้วยากที่จะบังเกิดขึ้นแก่จิตผู้ไม่ได้รับการอบรมเพราะทางธรรมนั่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจส่วนการงานอาหารการบริโภคที่เราได้มาเป็นเครื่องสนุบำรุงร่างกายให้อยู่ได้เท่านั้นใจของเราถ้าไม่ได้รับการอบรมมีคุณธรรมมีคุณสมบัติประจำใจแล้วก็ยากที่จะทำความสุขให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความสุขแต่เมื่อมีเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจไม่มีธรรมะเข้าไปช่วยเหลือย่อมได้รับความทุกข์ใจเสียใจน้อยใจไม่มีทางออกสิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้
ทำให้จิตใจลงไหลเข้าใจผิดแล้วปฏิบัติดำเนินชีวิตไปผิดๆยิ่งได้รับความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแทนที่จะได้ความสุขได้ตรงกันข้ามส่วนผู้ที่ได้อบรมจิตใจในทางธรรมเมื่อมีสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจย่อมมีอุบายแก้ไขไม่ให้สิ่งที่กระทบกระเทือนนั้นครอบงำจิตใจหรือที่เรียกโดยว่าทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราย่อมมีอุบายชำระหาทางออกด้วยการประพฤติธรรมด้วยสติด้วยปัญญาที่เราทั้งหลายได้ฝึกฝนอบรมแล้วเมื่อธรรมะคือสติปัญญาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจย่อมชี้หนทางออกให้เราทั้งหลายออกจากทุกข์เหล่านั้นได้อย่างสะอาดหมดจดและบริสุทธิ์ทั้งที่ฉลาดในการป้องกันไม่ให้ทุกข์เหล่านั้นครอบงำขึ้นได้อีกหรือบังเกิดขึ้นได้อีกแต่จิตใจของเราได้รับการอบรมถูกต้องแล้วเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้รับการอบรมจิตใจมาอย่างถูกต้องแล้วท่านมีความเจริญเข้าหน้าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความสุขไม่มีจิตดวงไหนที่ไม่ได้รับการอบรมแล้วเป็นผู้ฉลาดขึ้นมามีความสามารถจะทำความเจริญให้แก่ตัวเองมีแต่จิตที่ได้รับการอบรมแล้วเท่านั้นเราทั้งหลายควรทำความพอใจในการที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอบรมจิตการอบรมจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากถ้าเราไม่มีสติเข้าไปในลึกช่วยเหลือแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรจิตของเราบริสุทธิ์หรือผ่องใสเพราะสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะแก้ไขอย่างไรเราไม่สามารถที่จะรู้ตัวของเราเพราะเหตุใดเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเรารู้อาศัยทางตาไปรู้แต่รูปภายนอกไม่ค่อยได้รู้จากรูปภายในตัวของเราเองเลยเราอาศัยความรู้ทางหูก็ได้ยินแต่เสียงภายนอกเราก็ไปคิดนึกปรุงแต่งตามเสียงภายนอกส่วนเสียงภายในที่ออกจากตัวของเราเราไม่ค่อยได้ตรวจสอบที่นี่พิจารณาไม่ค่อยจะได้อบรมให้จิตใจฉลาดรู้เท่าความจริงที่เสียงออกจากตัวของเราเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ดีภัยก็ดีซึ่งเกิดขึ้นจากภายในเราจึงไม่มีความรู้ตัวเราไม่สามารถจะแก้ไขทุกข์ภายในจิตใจของเราได้เพราะเรามัวแต่ไปเพลิดเพลินหลงแต่ภายนอกเรียนรู้แต่ภายนอกสำคัญหมายแต่เพียงภายนอกจึงเกิดความฟุ้งซ่านจึงเกิดความรำคาญตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้สิ่งภายนอกจึงใช้การใช้งานได้ประโยชน์ไม่สมส่วนเท่าที่ควรเพราะทุกข์ทั้งหลายล้วนแต่บังเกิดขึ้นภายในมีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นมีธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ให้กลับมาดูภายในมาแก้ไขภายในเพราะทุกข์ภัยทั้งหลาย
ไม่ใช่ไปจากคนอื่นทำให้สร้างให้เราเองทำเองสร้างขึ้นเองประกอบขึ้นเองเราควรมาแก้ไขตัวของเราถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่สร้างทุกข์สร้างภัยแล้วทุกข์ภัยก็ไม่เกิดขึ้นในตัวของเราที่เราได้มีทุกข์มีภัยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากจิตใจตัวนี้แหละที่มันหลงสำคัญผิดไปสร้างขึ้นมาให้ได้รับเสวยผลวิบากคือทุกข์ตามมาภายหลังเมื่อได้อบรมจิตใจสร้างความดีสั่งสมความดีแล้วผลิตความดีออกมาจิตใจของเราก็ได้รับผลคือความสุขได้รับผลคือความเจริญนี่เราสังเกตได้รู้ได้ในจิตใจของเราเมื่อเรามีสติดีมีปัญญาดีระลึกถึงธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเข้ามาปฏิบัติเดินตามทางพระองค์เราก็ได้รับความสุขจากการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมไม่มีเวรไม่มีภัยสมควรตามกำลังธรรมที่เราสามารถที่จะยึดยกมาประพฤติปฏิบัติทุกข์อบรมได้เราประพฤติปฏิบัติจิตใจมีฐานะอยู่ในธรรมแต่ส่วนหยาบๆเราก็ได้ความสุขอย่างหยาบถ้าเราปฏิบัติจิตใจมีความละเอียดมีความสุขปานกลางก็ได้รับผลสุขปานกลางถ้าจิตใจได้ฝึกฝนให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปเราก็ได้รับผลคือความสุขอย่างละเอียดถ้าจิตใจสามารถชำระสะสางเหตุปัจจัยให้หมดจดผ่องใสบริสุทธิ์แล้วจิตก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือตัวสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดทั้งปวงได้ให้ถึงซึ่งความสุขแท้จริงเป็นผู้ดับสนิทจากกองทุกข์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นการอบรมจิตใจสมควรแล้วเราทั้งหลายควรพยายามเอาใจใส่เป็นสิ่งที่ไม่เหนือวิสัยที่เราทั้งหลายอบรมไม่ได้เพียงแต่เรามีสติคอยกำกับระลึกรู้ตัวไม่ให้เผลอทำจิตใจของเราให้สบายถึงแม้ว่าจะไม่สบายทันทีทันใดมันความสบายก็ย่อมเกิดขึ้นมีความรู้สึกสบายเกิดขึ้นดีกว่าเราปล่อยจิตของเราไม่ให้ไม่รู้ตัวพุ่งซ่านไปข้างนอกเมื่อเรากำหนดรู้ตัวด้วยสายความรู้ต่อเนื่องกันมีสติคอยกำกับเพื่อให้เป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นแน่วแน่ไม่งอนแงนคลอนแคลนเมื่อขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตก็ตั้งเป็นสมาธิตั้งตัวได้เมื่อจิตมันสงบตั้งตัวได้เป็นหลักเราก็ไม่ต้องควบคุมยากมันเป็นอัตโนมัติตามลำพังของจิตเองเราจะต้องมีความอิ่มความเบิกบานในจิตผ่องแผ้วในจิตถ้าบุคคลผู้นั้นคิดปาพิญญาที่จะตรัสรู้ธรรมได้เร็วพลันปัญญาญาณก็ย่อมเกิดขึ้นชี้ช่องทางให้เราเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเห็นเหตุให้ทุกข์เกิดแจ้งชัดให้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์เห็นทางออกจากทุกข์ได้ถึงซึ่งความสุขแจ้งกระจ่างสิ้นสงสัยในปัจจุบันจิตใจได้เข้าถึงซึ่งความสะอาดหมดจดไม่มีเครื่องเศร้าหมองคุณมัวเลื้อยอยู่
ในจิตใจแม้แต่น้อยเพราะอาศัยการอบรมจิตทางนั้นเราพยายามอยู่ถ้าบุญวาสนาบารมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วการรู้การเห็นนั่นเป็นอากาลิโกไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ได้เลือกอิริยาบถถ้ามันถึงเต็มเปี่ยมรอบเมื่อไหร่เราก็จะรู้ได้ในเมื่อนั้นในอิริยาบถนั้นเหมือนพระอริยะบางองค์ท่านกำลังเดินเดินอยู่พิจารณาไปพิจารณาไปก็ได้สำเร็จก็มีบางองค์กับท่านเดินนั่งภาวนาสำเร็จในที่นั่งโดยเฉพาะคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือตรวจพิจารณาไปพิจารณาไปดวงปัญญาดวงนั้นเกิดขึ้นแล้วหายแจ้งประจักษ์หายตัดอาสวะทั้งหลายได้เด็ดขาดด้วยบารมีบุญกุศลญาติญาราศีที่ได้อบรมสั่งสมมาตามระดับบางองค์กำลังฟังเทศอยู่ท่านแสดงธรรมอยู่กำหนดจิตไปได้ตรงถูกต้องโดยเฉพาะในธรรมที่ท่านแสดงเข้าใจลึกซึ้งสามารถตัดอสวะกิเลสทั้งหลายได้ขาดในเวลานั่นก็มีบางองค์เตรียมตัวจะเลิกภาวนาจะพักผ่อนเหมือนกับพระอนนท์เดินจงกรมจนเหน็ดเหนื่อยก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเห็นว่าเหนื่อยว่าจะเอ็นกายสักหน่อยเพราะกำลังเอ็นตัวลงที่จะถึงหมอนแล้วก็เท้าจะพ้นจากพื้นดินท่านก็ได้สำเร็จในระหว่างนั้นโดยง่ายๆโดยไม่ได้นึกว่าจะสำเร็จด้วยอิริยาบถนั้นนึกท่านว่าจะพักสักหน่อยเท่านั้นแต่ก็มาประสบเหมาะพอดีให้ท่านได้สำเร็จในเวลานั้นเลยไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องสำเร็จด้วยวิธีอย่างนั้นแต่มันรู้ได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเองเราทั้งหลายก็ไม่ควรประมาทไม่แน่นักบางทีบารมีธรรมของเราได้ฝึกอบรมมาแล้วเกือบจะเต็มรอบแล้วเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทถ้าเราพยายามมีสติตามกำหนดรู้จิตใจของเราเมื่อถึงคราวจะสำเร็จได้แล้วอินทรีย์ทั้งหลายมันเกิดกล้าบังเกิดขึ้นสติอินทรีย์ก็เกิดกล้าวิริยอินทรีย์ก็เกิดกล้าในปัจจุบันสติอินทรีย์ก็สามัคคีกันผนึกกำลังในการระลึกวิริยินทรีย์ความเพียรกับในความพยายามเพื่อจะได้ให้ชัยชนะซึ่งกิเลสอาสวะทั้งหลายสมาธิอินทรีย์ก็ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่คิดเรื่องอื่นไม่กลัวตายไม่กลัวอันตรายไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นไม่หวั่นไหวจะมีสิ่งใดจะบังเกิดขึ้นในขณะนั้นมุ่งมั่นโดยเฉพาะจุดที่เพื่อเอาในจุดยุทธศาสตร์เพื่อจะเอาชนะอย่างเดียวผลที่สุดก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความมั่นไม่ลดละด้วยสติระลึกไม่ลดละด้วยความเพียรพยายามด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในการกระทำของเราเองปัญญาเกิดขึ้นสามารถตัดความมัวหมองเหมือนกับพระอาทิตย์บังเกิดขึ้นกำจัดความมืดฉะนั้นหายไปถึงแม้ว่าจะมืดมาก่อนนานยาวนานสักเท่าไรก็ตามเมื่อดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปไม่มีอะไรปกปิดแล้วจะต้องสว่างจ้าหายมืดเรานั่นหายไปหมดจิตใจของเราเหมือนกันถึงแม้จะมีอวิชชาหุ้มห่อมาจากกี่ร้อยชาติพันชาติอสงไขยชาติแค่ไหนเพียงใดก็ตามเมื่อคุณธรรมคืออริยมรรคทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญญาญาณทัศนะบังเกิดขึ้นแล้วย่อมสามารถกำจัดความรู้ผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดถอดถอนออกหมดเหลือแต่ธรรมชาติเหลือแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเคยยึดถือว่าตัวตนของเราอาหังการมมังการสำคัญเราในเราสิ่งเหล่านี้ถูกปัญญาถอดถอนความยึดความถือความหลงความเข้าใจผิดด้วยอำนาจแห่งพลังวิปัสสนาที่เราทั้งหลายได้เจริญภาวนาแยกแยะพิจารณาสามารถจะเข้าใจสภาวะธาตุสภาวะธรรมเข้าใจในรูปขันธ์ว่าเป็นรูปขันธ์สักแต่ว่ารูปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเข้าไปอยู่ในรูปที่นั่นเลยรูปนี้มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถูกสังขารเข้าไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยากย้ายไปมาไม่มีขอบเขตเข้าไปรู้สันเวทนาความสุขความทุกข์ทั้งหลายสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่มีความจริงไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลในเวทนาไม่มีเจ้าของสัญญาความจำหมายต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายหลงเข้าใจผิดในเรื่องสัญญาของตัวเองหลงยินดีหลงยินร้ายสร้างทุกข์สร้างภัยเกิดขึ้นได้รับความเศร้าหมองความมัวหมองเพราะถูกภัยด้วยความหลงเมื่อปัญญาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วแม้จะเคยหลงด้วยสัญญาเหล่านั้นมาจากกี่อสงไขยชาติก็ตามย่อมทำลายได้เด็ดขาดในเรื่องสัญญาสิ้นสงสัยไม่มีสิ่งใดตัวตนเราเขาอยู่ในสัญญาความหมายอันนั้นเลยสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาในสังขารความปรุงแต่งจะเป็นสังขารภายนอกภายในประเภทไหนก็ตามก็ล้วนแต่สักแต่ว่าสังขารปรุงแต่งเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาหรือของเราของใครเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราหากไปยึดไปถือว่าเป็นของตนเป็นตนของตนเป็นเจ้าของแท้จริงนั่นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ตามก็มีอยู่อย่างนั้นพระองค์ยังไม่ตรัสรู้ก่อนนั้นโลกนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นวิญญาณก็เช่นเดียวกันสักแต่ว่าวิญญาณเมื่อประจบกันเกิดความรู้อาศัยผัสสะอาศัยอายตนะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะต่างๆเมื่อเราแยกออกแล้วก็วิญญาณนั้นก็สักแต่ว่าวิญญาณเท่านั้นไม่มีสัตว์อยู่ในวิญญาณไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีใครสักแต่ว่ารู้แต่เราไม่ยินดียินได้นะความรู้อันนั้นมันก็เป็นธรรมดาเป็นธาตุโดยสภาวะธาตุสภาวะธรรมเมื่อรู้ความจริงไม่มีอุปทานขันธ์ความจริงนั้นปรากฏขึ้นในจิตใจในไตรลักษณ์ทั้งสามนามรูปังอนิจจังนามก็ดีรูปก็ดีไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามก็ดีรูปก็ดีล้วนแต่ให้ทุกข์สำหรับบุคคลผู้มีอวิชชาครอบงำสำคัญไปแบกไปยึดไปถือว่าเป็นตนเป็นของตนแท้ที่จริงนามรูปไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาหาอัตตาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นเมื่อพิจารณาแยกไปถึงนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะหลงที่จะยึดถือ
จิตก็ปล่อยอิสระอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความหลงเหล่านั้นก็ถูกทำลายไปอวิชชาดับไปวิชชาเกิดขึ้นวิชชาดับไปเหลือแต่ธรรมชาติธรรมทิฏฐิไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเดือดร้อนแม้ธาตุลมจะพัดไปมาก็ไม่มีใครเดือดร้อนธาตุไฟจะลุกขึ้นมามันก็เป็นไฟนั่นไม่มีใครไปเดือดร้อนธาตุน้ำจะมีหรือจะเหือดแห้งไม่มีใครไปเดือดร้อนเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีผู้ไปเป็นเจ้าของไปรับรู้รับเดือดร้อนแบบนั้นจึงเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมขอให้เราทั้งหลายพินิจพิจารณาแยกเรียกว่าเจริญวิปัสสนาในรูปขันธ์ในเวทนาขันธ์ในสัญญาขันธ์ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนะความสำคัญยึดถือให้เป็นภาระอันหนักที่เคยแบกมาก็ถูกปลดออกเราก็พ้นจากภาระอันนั้นนิชชาโตปรินิพพุตโตได้เข้าถึงความดับเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกหัดอบรมทำได้เช่นนี้เราก็จะประสบความสุขความเจริญดังบรรยายมาแต่นี้ไปภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน